เดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวตลาดด้วยกันนะคะเออคุณแม่ท่านอยากไปอะค่ะจ้าแม่อยากไปดูของแปลกๆเถอะลูกเดี๋ยวคุณแม่ก็บ่นร้อนบ่นเบื่อไปเมื่อวานนี้อีกแล้วครับไม่เป็นไรหรอกนะเราไปตลาดนะถึงคนมันจะเยอะแต่ก็มีของแปลกๆอะไรให้เราเลือกไว้ตั้งหลายอย่างลูกไม่เหยียบเหงาบ้างก็เราไปวัดนะลูกนะนะไม่ล่ะมีอะไรเสียใจนะครับคุณแม่ครับผมมีนัดแล้วครับพยายจะไปนัดกับใครไว้ขัดใจแม่อีกแล้วเหรอแม่ครับคุณแม่เป็นคนอนุญาตผมเองเมื่อวานนี้นะครับคุณแม่ลืมแล้วเหรอฮะแล้วคุณพี่นัดกับใครล่ะคะกับท่านข้าหลวงที่จังหวัดแล้วคุณพี่จะปล่อยให้ดิฉันไปกับคุณแม่สองคนแค่นั้นหรอคะนั่นน่ะสิแล้วเวลาซื้อของเยอะแยะใครจะช่วยถือล่ะก็ไปๆเองครับคุณแม่ครับไปเอาเรื่องมานี่หน่อยนะก็ช่วยคุณแม่ถือของหน่อยเดี๋ยวเรียกรถให้คุณแม่คันใหญ่ๆนะไปแข็งแรงครับคุณแม่ถือของเก่งครับได้ครับพ่อได้มาตลอดครับครับเฮ้ยต่อมาทำไมก็ไม่รู้อ้าวคุณแม่ใหญ่ไม่รักทำข่าวหลวงหน่อยแต่เมื่อไหร่นั่นน่ะสิคะคุณแม่เอาอย่างนี้นะคะคุณแม่ขาเราไม่ต้องไปเที่ยวตลาดแล้วนะคะเพราะว่าคุณพี่เขาไม่ไปกับเราแล้วนี่คะเอานะไปเป็นเพื่อนแม่หน่อยแม่อยากไปลูกนะไปไปซะลูกไปสิไปรถเรียบร้อยฉันไปด้วยแม่โอ๊ยไปเต็มอะไรเป็นไรใหญ่คะจะให้ไปเรียกรถไหมคะไปไหนเลยอ้าวก็ไหนเห็นบอกว่าจะไปหาท่านขลวงไม่ใช่เหรอคะไปไม่ได้อะไม่ได้นัดไว้ปะทองฮะป้าช่วยไปเชิญคุณนิดมานี่หน่อยสิบอกเขาว่าฉันจะพาเขาไปเที่ยวไปเดินเล่นหน่อยฉันคอยอยู่นี่นะเสียใจคุณนิดเธอไปเดินเล่นของเธอเองแล้วค่ะไปตั้งแต่มาเช้ามืดของใครก็ตามขอยิ้มก่อนนะI'm sorry.
ที่วิหารกลางน้ำก็ดีล่ะคนว่ายน้ำเก่งๆนี่ก็พายเรือไม่เป็นเหมือนกันแฮะนี่มัวทำท่านี้นะมันไม่ไปไหนหรอกมันก็วนอยู่ตรงนี้แหละเอาดีไม่ดีมันจะล่มเอานะเอาจะให้ฉันทำยังไงล่ะคะถ่ายไปก็ได้เอาต่อไปนะนั่งดีๆไม่ต้องทับเข่าไว้ข้างใดข้างหนึ่งนะเอาเข้ามาเต็มๆแล้วก็วิดออกทีนึงนี่วิดน้ำไม่หมดสักทีแล้วครับเนี่ยจะไม่หมดง่ายๆหรอกเรือมันรั่วรั่วอืมเรือลำเล็กเก่าไม่ค่อยเดินลงน้ำก็แบบนี้แหละต้องคอยชันยากันบ่อยๆนี่อย่างนี้จะไปใกล้ใกล้หรอก็ไม่ได้อยู่ใกล้ๆอย่างนี้แหละดียังไงก็ไม่อันตรายมากนะแต่เธอก็ว่ายน้ำเก่งนี่ด้วยเหรอถ้าดิฉันทำได้ถามอะไรหน่อยได้ไหมใครสอนเธอร้อยมันไหนย่าสวยดีนะย่าสอนดิฉันตั้งแต่ดิฉันเด็กๆอยู่เนี่ยฉันไม่อยากรู้ว่าเธอทำงานบ้านงานเรือนพวกนี้เป็นด้วยแล้วคุณรู้อะไรเกี่ยวกับตัวดิฉันบ้างล่ะคะทำไมฉันจะไม่รู้ฉันก็รู้ว่าคุณของเธอจริงๆฉันรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเธอน้อยมากจะว่าไปแล้วเราทั้งคู่ต่างก็ไม่ค่อยเจอรู้จักซึ่งกันและกันมากเท่าไหร่เลยนะคะใช่จริงๆเธอกับฉันก็อยู่ด้วยกันมาฉันหมายถึงว่าอยู่ด้วยกันในนามเนี่ยนานพอสมควรนะ
ป็นคู่อื่นเขาคงจะรู้อะไรกันเกือบทุกเรื่องแล้วล่ะใช่แต่สำหรับคู่เราฉันไม่รู้วันนี้เองว่าเธอพายเรือไม่เป็นอยากพายเรือเป็นนะฉันจะสอนให้จับแขนนั่งลงไปให้ตรงๆก่อนไม่ต้องไม่ต้องเกรงนะจับไว้ใช้จับเรื่อยๆไม่ต้องจับสุดขนาดนั้นจับตรงนี้พอทีนี้สองมือได้ไงต้องออกมาจับคนพายทุกตัวแล้วก็ดันออกมาจังหวะที่เที่ยงพายอะไรเงี้ยอะไรนั่นแหละมีสายในกำพอหลวมๆนะตะคองเหมือนกันเออนั่นแหละหมุนไปนะหมุนไปทีนี้ทุกครั้งที่เวลาไปลงไปเนี่ยมีลูกขาต้องพลิกมือไปเยอะอย่างนี้เพื่อข้างรถเนาะเพื่อให้เรือไปตรงได้นั่นแหละข้างรถเยอะเยอะใช่อย่างนี้มันกลับลำแล้วเข้าอ่ะลองใหม่ลองใหม่นี่พอกลับลำก็ต้องกลางกลางโอ้ยเลยเนี่ยลองทำเองสิเดี๋ยวมันไม่หยุดเออถึงแม้มันจะหมุนไม่เรียกถ้าเราไม่งัดอีกนี่นั่นแหละไม่ใช่กับข้าสิอ้าวข้าวมาใส่ลิ้นขนมนิดนึงขานิดนึงขานิดนึงเออเรื่องเรื่องไม่ถึงเลยไม่ถึงเรื่องนั่นแหละเรื่องมันไปแล้วก็พุทธนิดนึงเก่งมเบาสิงัดอะไรขนาดนี้อื คุณอย่ามัวแต่ด้านเย็นสิคะทำไมเลยมาช่วยดิฉันวิทย์น้ำออกจากเรือเพราะตอนนี้เรือดิฉันไม่ว่างบักละทำไมต้องทำเครียดอย่างนี้ล่ะอย่าไปเกรงสิพายเรือจะได้สบายพายไปที่ที่ยังไงฉันว่าเราออกมาไกลเกินไปแล้วนะปรับลำดีกว่านะวาดพายออกมากว้างออกมากว้างสิไม่ต้องงัดแล้วปรับลำเพื่อส่งพายมาส่งพายมานี่กันแล้วกันหันกลางน้ำใช่ไหมใช่ไว้วันหลังฉันจะพาเธอไปที่นั่นนะมาพาวันนี้เถอะค่ะไหนๆวันนี้เราก็มาถึงนี่แล้วเรือลำนี้มันเล็กแล้วมันก็รั่วอย่างที่เธอเห็นเนี่ยที่ใกล้เกาะนั้นมันเป็นน้ำวนทั้งนั้นเลยนะอันตรายวันหลังเราเอาเรือลำใหญ่ไปดีกว่านะไปกลับลำดิฉันว่ายน้ำได้ค่ะคุณก็ว่ายน้ำได้ไม่ใช่เหรอคะนะคะไปวันนี้เถอะนะคะวันนี้ลมก็ไม่แรงน้ำก็ไม่แรงให้ฉันได้ไปไหว้คุณปู่สักครั้งเถอะค่ะ
ไปวันหลังก็ได้นี่คุณคิดว่าวันหลังเราจะได้มีโอกาสมาได้อย่างวันนี้อีกหรือคะยอมไปที่พี่ที่มีคนเยอะแยะอย่างนั้นอีกแล้วร้อนเหลือเกินพี่สบายพี่ร้านเธออย่าพาฉันไปในที่ที่มีคนเยอะแยะอย่างนั้นนะฉันไม่ชอบมันร้อนรู้ไหมแต่คุณแม่เป็นคนชวนไปเองนี่คะใครบอกเธอละชวนฉันไม่ใช่ฉันชวนเธอเฮ้ยนี่พี่ร้านอยากไปก็ไปกับพ่อใหญ่เขาสองคนก็แล้วกันผมมานี่ไปหาน้ำอะไรเย็นๆให้มันหวานๆชุ่มๆคอมาให้ฉันกินอย่างเมื่อวานนี้นะเร็วๆครับเออโอ้ทำไมมันร้อนอย่างนี้แฮะวันนี้เอ้ยป้าทองคะคุณใหญ่กลับมาหรือยังยังไม่กลับค่ะไปพบข้าหลวงทำไมต้องไปคุยอะไรกันนานนักหนาอย่างนี้นะมันก็ต้องคุยกันนานๆหน่อยสิเดี๋ยวพระทองอะไรเล่าข้าหลวงนี่ท่านคุยสนุกเหรอไม่ปล่อยนี่ก็จะบ้าไงอะอ้าวนั่นเล่นอะไรล่ะประตูบ้านธรรมดาตั้งเยอะเลยนะคงต้องออกแรงหน่อยแล้วมั้งประตูไม่ได้เปิดบ่อยๆคงจะฝืดหน้าดูนี่ฝืดอย่างที่คิดฮะน้ำอย่าปิดประตูใช่นะไม่ได้ปิดค่ะลองจับดูเฉยๆนั่นดีแล้วล่ะประตูนี่นอกจากใหญ่ๆโตผิดธรรมดาแล้วมันยังมีเรื่องผิดธรรมดาอีกอย่างนึงอะไรคะมันเป็นประตูกลคุณปู่ท่านทำไว้ให้เปิดได้เฉพาะจากข้างนอกถ้าปิดประตูเมื่อไหร่มันจะเป็นการล็อกจากข้างในทันทีเลยสงสัยจะทำไว้จับขโมยมั้งเพราะถ้าใครเผลอไผลเข้ามาแล้วไม่รู้เรื่องไปปิดประตูเข้าก็เสร็จออกไปไม่ได้ไงหน้าคุณเนอะค่ะฮะอ๋อไม่ใช่ค่ะอีกข้างเลยค่ะตอนนี้เลอะทั้งสองข้างเลยค่ะไอ้นี่ค่ะเดี๋ยวฉันเช็ดให้นะคะหน้าเธอก็เลอะตรงไหนคะนี่ไงมาฉันเช็ดให้แล้วกันยังเก็บผ้านี้ไว้นะเดี๋ยวอาจจะต้องเช็ดอีก
มันมืดทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยเธอยืนอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปเปิดหน้าต่างนะตัวข้างคาวไหมไม่กลัวค่ะดีฉันคอยอยู่นี่นะเป็นพระสำหรับตระกูลไงเป็นพระประจำวันเกิดของคนในตระกูลมหาศักดิ์ที่ถึงแก่กรรมแล้วลูกหลานก็เอาอัฐิมาบรรจุไว้ที่ใต้ฐานพระเนี่ยอย่างองค์นี้นี่ไงของคุณทวดแล้วก็องค์ปางห้ามญาตินั่นของคุณปู่ที่อยู่เคียงกันถัดไปข้างหลังนั่นของคุณย่าทุกองค์จะมีป้ายชื่อติดไว้หมดเลยนี่ไงเห็นไหมดูเถอะทั้งฝุ่นทั้งหยักใหญ่หนาเต็มไปหมดรกเลอะเทอะไม่มีใครใส่ใจเลยไม่แม้แต่จะมาดูแลทำความสะอาดกันถ้าท่านเหล่านี้รู้ว่าลูกหลานของท่านทิ้งขว้างขนาดไหนคงจะเสียใจแย่แล้วไหนของท่านเจ้าคุณคะของคุณลุงฉันเหรอค่ะคุณปู่ของดิฉันนี่องค์กลางนี่ครับป้ายชื่อคงจะหลุดหายไปแล้วมั้งแต่ฉันจำได้ดีเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่ฉันมาที่นี่ก็เอากระดูกของท่านมาเก็บนี่แหละปู่ค่ะดิฉันไม่เคยได้พบท่านไม่มีโอกาสได้รู้จักท่านมาก่อนแม้แต่เรื่องราวของท่านดิฉันก็ได้ยินได้ฟังมาจากปากของผู้อื่นโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวพันกับเกียรติยศและศักดิ์ศรีของคุณย่าเมืองทาหากการมาของดิฉันในวันนี้เป็นเพราะผลบุญของคุณย่าเมืองทาดิฉันก็จะกราบขอบุญบารมีของท่านเจ้าคุณได้โปรดดลบันดาลให้ความจริงที่บริสุทธิ์ของคุณย่าได้เปิดเผยเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั่วไปด้วยเถิดฝนถึงมาตกหนักอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เออมันร้อนมันอ้าวฝนมันก็เทลงมาน่ะสิเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าฝนหลงฤดูขอให้ตกมาเยอะๆทีเถอะจะได้หายหงุดหงิดหายร้อนสักที
แต่คุณแม่คะฝนมันตกหนักมากนะคะแล้วก็มีพายุด้วยอ่ะแล้วคุณพี่ก็ยังกลับไม่ถึงบ้านเลยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เออจริงนะใหญ่กับคุณนิดเป็นอะไรเลยเจ้าประคุณปะทอนปะแทนด้วยใครเป็นอะไรแล้วโอ้ยตกใจหมดเลยไปไม่ฝนตกอย่างนี้นะไม่รู้ว่าคุณนิดจะไปเดินเล่นน้ำฝนเพลินอยู่ที่ไหนป้าเห็นไหมไปหาเจ้าใหญ่ฮะเฮ้ยไปถึงนั่นเฉยเธออยู่ที่นี่คนเดียวก่อนนะเดี๋ยวฉันจะออกไปดูว่าเรือเราพอจะออกกลับไปได้หรือเปล่าคุณคะเดี๋ยวคนเดียวได้ไหมแป๊บเดียวเท่านั้นเองคุณระวังตัวนะคะคุณปู ท่านบอกให้นิดรู้สิคะว่าที่นี่มีอะไรทำไมคุณย่าถึงต้องการให้นิดมาที่นี่ปล่อยมันแห้งเองน่าจะง่ายกว่านะอ
ี้อึดอัดใช่ไหมจะเป็นคู่รักของคุณมากกว่าที่อึดอัดถ้าเขารู้ว่าคุณกับฉันมาอยู่ด้วยกันที่นี่ว่าไงนะเจ้าทองแกพูดใหม่สิอยู่ที่ไหนกันคือว่าไอ้ท่านเห็นคุณใหญ่กับคุณนิดไปพายเรือเล่นด้วยกันก็เลยคิดว่าคงจะไปที่วิหารกลางน้ำนั่นแหละค่ะแล้วทำไมป้าไม่ห้ามล่ะปล่อยให้เขาไปกันสองคนได้ยังไงนั่นสิอ๋อหรือว่าป้าเนี่ยเป็นตัวยุยงส่งเสริมให้นางหน้านั้นจับคุณใหญ่ใช่สิป้าเป็นพวกเดียวกับมันนี่คิดจะเอาชนะฉันใช่ไหมพี่สมัยอย่าหลุดฟอแมวแล้วดูสิคะคุณแม่ป่านนี้มันจะเลยเถิดไปถึงไหนก็ไม่รู้อะต้องจะไปแกถึงต้องมาบอกกันตอนนี้ฮะนี่ถ้าไม่มีฝนไม่มีพายุแกก็คงไม่บอกกันสินั่นนี่แล้วถ้าเผื่อลูกชายฉันโดนน้ำพัดหายสาบสูญไปแล้วจะว่าไงเพียงขอให้อีนังดันโดนน้ำพัดหายไปคนเดียวเถอะคุณนายคะอะไรคะท่านคิดว่าไปขอยืมเรือใหญ่ที่ท่านเจ้าคุณข้างบ้านนี่ดีกว่าเจ้าค่ะอ๋อจริงไกลแกไปขอยืมเรือใหญ่ข้างบ้านเราทีนะบอกว่าฉันให้มาขอยืมโอ้แต่ว่าคือเร็วๆเข้าถนนในป่ายเร็วๆก็สิจะได้ไปตามคุณพี่กันมันไม่มีประโยชน์หรอกครับไปตอนนี้ไม่สะดวกแน่ฝนกำลังตกหนักออกเรือไปก็ไม่ได้ถ้าออกเรือไปมันก็มีแต่ความกับความครับผมขอแล้วทำไมมันจะต้องเป็นอย่างนี้ด้วยนะฝนบ้าฝนบออะไรนั้นต้องมาตกกันตอนนี้ด้วยวะเปียกไปหมดทั้งตัวเลยนิดหน่อยแค่เย็นๆไม่ถึงจะหนาวหรอกดีใจที่เธอชอบหนังสือเล่มนั้นนะคุณพูดอะไรคะเปล่าเมื่อกี้เธอว่าอะไรครับเปล่าค่ะดิฉันคงคิดอะไรดังออกมาเธอกับเธอไปนั่งนู้นดีกว่านะตรงนี้มันจะเปียกแล้วนะไม่เป็นไรค่ะพี่ฉันนั่งตรงนี้ได้ไม่เป็นไรยังไงอะเดี๋ยวมันก็เปียกสิไปนะตรงนั้นยังแห้งๆอยู่ปะไม่ใช่ค่ะ
คุณต้องมาติดฝนอยู่ที่นี่ถ้าดิฉันไม่ให้คุณพามาก็จะไม่โชคร้ายอย่างนี้คุณก็ท้วงติ่งดิฉันแล้วด้วยซ้ำไม่หรอกฉันถือว่าเป็นโชคดีมากกว่าโชคดีที่ฉันได้มีโอกาสมาเห็นมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ในวิหารนี้บ้างจริงๆนะนานเหลือเกินนานเหลือเกินที่ฉันไม่ได้มีโอกาสเข้ามาในวิหารนี้นานจนฉันลืมไปเลยว่ามีอะไรอยู่ในนี้บ้างมีอะไรบ้างล่ะคะก็อย่างที่เห็นนี่ไงคุณพ่อฉันคุณปู่คุณลุงคุณทวดมหาศักดิ์ทุกคนมหาศักดิ์ทุกคนสุดท้ายก็ต้องมาอยู่รวมกันที่นี่โดยที่ไม่มีอะไรเหลือเลยวันหนึ่งฉันก็ต้องมาอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยเหมือนกันแล้ววันนี้ฉันมัวทำอะไรอยู่ฉันมัวห่วงอะไรอยู่มัวแต่ห่วงชื่อเสียงเกียรติยศศักดิ์ศรีระวังรักษาสัญญากลัวในข้อครหาจะมาสนใจห่วงสิ่งเหล่านี้อยู่ทำไมในเมื่อท้ายสุดก็เอามันติดตัวไปด้วยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในระหว่างที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันน่าจะได้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขที่ใจตัวเองรู้สึกจริงๆมากกว่าแต่ถ้าเกียรติยศศักดิ์ศรีและคำสัญญาเสียไปก็จะเสียไปถึงชั่วลูกชั่วหลานอย่างเช่นคุณย่าของเธอสำคัญที่สุดเลยใช่ไหมคุณก็รู้อยู่แล้วไหมคะถ้าพิสูจน์เรื่องคุณย่าของเธอได้เธอคงจะสบายใจสินะแน่นอนค่ะเธอบ้างเนี่ยเพราะแกบ่นเหมือนคนบ้าตาเท่าชราแก่ชราหลงแล้วทำได้บ้างไม่ได้บ้างหลงแล้วหลงแล้วคุณตามาดึงดันฮือฮาโกรธาจนตาแดง
ชะชะทำแข็งจนตัวสั่นเกลียวเกลียวขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเลิกกันดีกว่าคุณตาเอ่ยแม้นพี่เลือกได้ตามใจพี่จะไปพ้นที่นี้นั้นหาไม่จะยืนชมขวัญตาผู้ยาใจกว่าจะได้สวมกอดในยอดรักถ้าแม้นไม่เกรงใจบิดาเจ้าจะลักองค์นงเยาจากตรงนั้นนี่หากเกรงโฉมฉายจะขายพักจึงจำหักใจคอยดูถ้อยทีเกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบากเป็นผู้ชายยิ่งยากกว่าหญิงต้องเจียมกายามาแต่เยาว์ชายนั้นเฝ้าวิงวอนให้หล่อนรักหญิงถึงรักก็ต้องแซงแกล้งทำเฉยหวังให้ชายอยากเฉยยิ่งขึ้นนะต่างคนต่างซัดกันหน้าขันนะที่แท้ต่างสมัครจะรักกันรู้ไหมมีคนเขาว่ากันว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นะศักดิ์สิทธิ์ยังไงคะก็ถ้าใครอยากได้อะไรมาอธิษฐานในวิหารนี้ก็มักจะได้ตามนั้นนะจริงเหรอคะจริงสิเมื่อกี้นี้เธออธิษฐานอะไรหรือเปล่าล่ะฉันยังอธิษฐานเลยฉันอธิษฐานว่าอะไรเธอรู้ไหมชื่อคุณลุงเนี่ยดูสิตอนแรกที่ว่าหลุดหายไปที่แท้ก็ฝังตรงคุณอยู่นี่เองนี่ไงดูสิไม่มีไม่มีนี่คุณดูที่ป้ายสิคะก็ไม่เห็นมีนี่โธ่ใครจะทำช่องเอาไว้ทำไมนี่ไงแล้วท่านเจ้าคุณมหัสศักดิ์จะทำช่องนี้ไว้ทำอะไรรู้ได้ไงว่ามีช่องอะไรอยู่ในนี้อะฮะดิฉันบังเอิญไปหมุนป้ายนั่นแหละค่ะ
ากรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในเดี๋ยวนะมันอาจจะมีตัวอะไรอยู่ในนั้นแล้วที่มันกัดเธอเขาจะว่าไงอ่ะท่านเจ้าคุณคงไม่ทำช่องนี้ไว้ให้สัตว์ร้ายอาศัยอยู่หรอกค่ะงั้นฉันดูเองค่ะฉันเป็นผู้ชายนะและฉันก็เป็นสามีของเธอเรื่องแบบนี้เป็นหน้าที่ฉันเองดีกว่านะจะยืนคอยอยู่ตรงนี้นะแล้วค่ะฮะอุ้ยจริงด้วยออกไปไปอ่ะไป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 เอาเรือออกนะแล้วก็ช่วยไปรับพ่อใหญ่กลับมาทำทีเลยโอ้ยหัวพอฝนตกหายแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผู้พันก็พายเรือกลับมาเองครับแกจะขัดคำสั่งฉันเหรอก็ผู้พันไปถูกก็กลับถูกก็ครับก็ฉันจะให้แกไปเลยนะฉันไปด้วยในไตรเร็วๆเข้าไปสิครับคุณพิสมัยครับที่นั่นน่ะดุนะครับโอ้ยเร็วแล้วเดี๋ยวพี่สมัยคุณอ่านดีกว่าค่ะอ่านให้ดิฉันฟังด้วยเขียนที่บ้านมหาศักดิ์วันที่17พฤศจิกายน2476ข้าพเจ้าพระยามหาศักดิ์ธรรมรงค์อายุ60ปีขอแสดงด้วยจดหมายเขียนด้วยลายมือข้าพเจ้าเองว่าคุณหญิงมนทามหาศักดิ์ธรรมรงค์ภรรยาของข้าพเจ้าซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีชู้
และยักยอกทำลายทรัพย์สมบัติของข้าพเจ้านั้นอ่านต่อสิคะไม่เป็นความจริงคุณหญิงมนทาเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีราคีแม้แต่น้อยหล่อนเป็นภรรยาที่ซื่อสัตย์ของข้าพเจ้าโดยแท้จริงจงรักภักดีต่อข้าพเจ้าอย่างที่จะหาสตรีใดมาเปรียบก็มิได้ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่โง่เขลาหลงลงโทษหล่อนเพราะเชื่อคำยุยงของหลงลงโทษหล่อนเพราะเชื่อคำยุยงของข้าพเจ้าเองเป็นผู้โง่เขลาหลงลงโทษหล่อนเพราะเชื่อคำยุยงของน้องสะพ้ายข้าพเจ้าเองมาพบกับฉันที่นี่เดี๋ยวนี้เจ้าค่ะข้าพเจ้าขับไล่มนทาไปโดยไม่มีทรัพย์สินติดตัวไปเลยภายหลังจึงได้ทราบว่าตัวข้าพเจ้าเองนั้นเป็นฝ่ายเข้าใจผิดแต่เข้าไปจ้างมันมีโอกาสรับหล่อนคืนมาดังเก่าเสียแล้วสองคนที่คอยดูแลท่านเจ้าคุณให้ดีนะเจ้าค่ะอย่าไปไหนนะผมจะเฝ้าหน้าห้องนี้ไว้นะใครเข้าไปเยี่ยมไม่ได้ไม่ว่าหน้าไหนทั้งนั้นฉันไม่อนุญาตเจ้าค่ะจำไว้เจ้าค่ะข้าพเจ้ากำลังป่วยและถูกกีดกันจากการติดต่อทุกๆอย่างกับมนทาโดยฝีมือของผู้หญิงคนเดียวกันกับที่ทำให้ข้าพเจ้าเป็นบ้าไปด้วยความหึงหวงฉันเองเจ้าค่ะ
ข้าใจเธอผิดมามากมาพายฉันด้วยนะคุณตาด้วยอำนาจคุณพระรัตนตรัยและกุศลของข้าพเจ้าช่วยบันดาลให้ข้าพเจ้าได้พบมนทาก่อนสิ้นลมหายใจข้าพเจ้าได้ขอโทษหล่อนบอกกับหล่อนว่ายังคงรักหล่อนเช่นเดิมทั้งขอขอบใจคนของข้าพเจ้าด้วยที่เขาได้พยายามพามนทามาให้ข้าพเจ้าได้เห็นหน้าเป็นครั้งสุดท้ายและสมบัติอันมีค่าทั้งปวงนั้นข้าพเจ้าได้รับคือมาจากเจริญผู้ซึ่งเปิดเผยความจริงทั้งหมดของมนทาให้ข้าพเจ้าได้ทราบส่วนตัวข้าพเจ้าเองสิ้นหนทางหมดกำลังที่จะประกาศความจริงทั้งหมดนี้ได้อีกทั้งยังไร้ปัญญาที่จะดูแลรักษาสมบัตินี้ให้พ้นจากมือหญิงใจร้ายคนนั้นจึงจำเป็นต้องซ่อนสมบัติทั้งหมดนี้ไว้ใต้ฐานท่านพระประจำวันของข้าพเจ้าเองกุญแจสำหรับไขนั้นข้าพเจ้าได้สอดไว้รวมกับจดหมายฉบับนี้ทรัพย์และสิ่งของทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเก็บไว้นี้ข้าพเจ้าขอมอบให้แก่มนทามหาศักดิ์ภรรยายอดรักของข้าพเจ้าคนเดียวแจสำหรับไขนั้นข้าพเจ้าได้สอดไว้รวมกับจดหมายฉบับนี้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าขอยกให้แก่คุณหญิงมนทามหาศักดิ์ธำรงภรรยาของข้าพเจ้าคนเดียวหากท่านผู้หนึ่งผู้ใดมาพบของสิ่งนี้ขอให้นำไปมอบคืนแก่มนทาและขอจงได้กรุณาประกาศให้ใครๆได้ทราบถึงความบริสุทธิ์ของมนทาด้วยไม่ว่ามันจะใช้เวลาอีกนานเท่าใดก็ตามวิญญาณของข้าพเจ้าจะขอบคุณอย่างที่สุดที่ท้ายจดหมายมีลายเซ็นคุณลุงแล้วก็ประทับตราประจำตระกูลมหาศักดิ์ด้วยในที่สุดคุณย่าก็หมดมนทินอันมัวหมองเพราะเหตุนี้นี่เองคุณย่าถึงได้เพ้อแต่วิหารกลางน้ำฉันขอแสดงความยินดีด้วยอย่างมากนะตั้งแต่นี้ไปคงจะไม่มีใครนินทาว่ากล่าวให้ร้ายนะมันมีเกียรติของท่านได้อีกเลยคุณก็ควรจะประกาศให้ใครๆเขาทราบความจริงตามนี้ด้วยนะคะแน่นอนฉันสักพักขอเวลาสำหรับอะไรคะคิดเวลาสำหรับคิดหลักฐานออกขนาดนี้แล้วคุณยังคิดอะไรอีกเพราะทันทีที่คุณย่าของเธอกลายเป็นผู้บริสุทธิ์คนที่นั้นมัวมองทั้งหลายก็ต้องตกสู่คุณแม่ของฉันยังไม่มีทางเลี่ยงคุณแม่ของฉันทั้งคนฉันจะไม่คิดได้เลยอ
ไม่เห็นมีคุณพี่เลยอ่ะนั่นน่ะสิครับผมว่าพวกพันคูไม่ได้มาแถวนี้อ่ะครับเราไปดูในวิหารกันเถอะเฮ้ยอย่าเลยครับคุณพี่สมัยครับผมว่าอย่าไปเลยครับผมว่าผู้พันคงไม่ได้พายเรือไปไหนแล้วครับคงจะไปเดินเล่นที่อื่นมากกว่าครับก็ป้าทองแกบอกนี่นาว่าเห็นคุณพี่ลงเรือไปกับอีนังนั่นน่ะผมว่าถึงยังไงตอนนี้ผมว่าเราอย่าไปที่วิหารนั่นเลยนะครับไปที่วิหารเดี๋ยวนี้โอ้แต่ว่าที่นั่นผีดุนะครับผีดุที่สุดในโลกเลยนะครับคุณพี่สมัยครับอย่าไปดีกว่าครับนี่ในปลายอย่าไปดีกว่าผีดุกับฉันดุแกกลัวใครมากกว่ากันฮะไปเร็วๆเข้าแล้วไปเร็วๆครับแล้วไปเร็วๆคือแหมพาเร็วๆด้วยนะแล้วก็พยายามแล้วพรุ่งนี้ไปไม่ได้แล้วครับไม่ได้ครับผมต้องรีบแล้วล่ะครับรู้สึกยังไงก็เหมือนกับที่ดิฉันรู้สึกเวลาที่ใครๆมาพูดจาใส่ร้ายคุณย่าดิฉันหนึ่งมันไม่เหมือนกันหรอกเพราะย่าของเธอบริสุทธิ์เธอเองก็เชื่อมั่นในตัวคุณย่าของเธอมาโดยตลอดและท่านก็บริสุทธิ์จริงๆคุณแม่ฉันฉันเคยเตือนคุณแม่หลายครั้งหลายหนแล้วว่าอย่าพูดจาพาดพิงถึงใครในระหว่างที่ยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์ท่านก็ไม่เคยเชื่อเลยแล้วผลเป็นยังไงแต่ฉันก็ไม่เคยนึกเหมือนกันว่าเบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี่คือคุณแม่ของฉันเองคุณแม่ฉันเองคือคนที่ดิฉันไม่คิดว่าการพิสูจน์ความจริงของคุณย่าจะเป็นการเปิดโปงเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรถึงขนาดนั้นนะคะช่วยอะไรไม่ได้หรอกถ้าใครๆเขารู้เรื่องนี้นะเขาก็จะต้องพากันประณามคุณแม่ฉันอย่างยับเยินฉันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแก้ต่างอะไรแทนท่านได้เลยทำไมต้องเป็นคุณแม่ฉันด้วยนี่คุณอยากจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับตลอดไปหรือเปล่าคะการเปิดเผยจดหมายของคุณย่าเลยฉันก็เกี่ยวพันกับคุณแม่ของคุณดิฉันจะให้คุณเป็นผู้ตัดสินใจค่ะแค่ดิฉันรู้ว่าคุณย่าดิฉันบริสุทธิ์และขออย่าให้ใครมาดูถูกคุณย่าดิฉันอีกดิฉันก็พอใจละพูดจริงๆนะคะเ
ังไงฉันก็ต้องเปิดเผยเรื่องนี้คุณป้ามนทาท่านควรจะได้รับการยกย่องและกอบกู้เกียรติของท่านกลับมาให้สาสมกับที่ท่านเคยถูกดูหมิ่นอย่างผิดๆมาเป็นเวลานานอัฐิของท่านก็ควรจะถูกนำมาวางไว้เคียงข้างกับของคุณลุงของฉันที่นี่ดิฉันว่าคุณควรจะคิดไตร่ตรองให้ท่วนถี่ซะก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมนึกถึงผู้ที่เป็นแม่ของคุณคุณตัดสินใจได้เมื่อไหร่แล้วค่อยบอกดิฉันดิฉันให้คุณใช้เวลาได้ตามสบายเลยค่ะจนกว่าคุณประจวบจะกลับมาที่ฉันก็ต้องไปจากมหาศักดิ์ค่อยๆโอ้ยดีใจซึ่งเรือจะคว่ำแน่แหมก็เป็นอันว่าผู้พันอยู่ที่นี่ดีแล้วล่ะครับถ้างั้นเราไปกันนะครับไปไหนไปบ้านไงครับจะกลับทำไมอ้าวก็ไปบอกกับทุกๆคนว่าผู้พันอยู่ที่นี่ปลอดภัยดีสุขสบายดีกิจบ้าเหรอในไปผู้พันของแกอยู่กับอีนังนั่นเนี่ยนะปลอดภัยแกเอาเรือไปจอดที่นั่นเดี๋ยวนี้ฉันจะขึ้นขึ้นไปทำไมอะครับคุณสมัยฉันจะเอาคุณพี่กลับไปด้วยแหมคุณพี่สมัยผู้พันอยู่ที่นี่ก็ดีแล้วเดี๋ยวผู้พันก็กลับไปบ้านเองนะครับไปเถอะฉันไม่รอให้คุณพี่เขากลับไปบ้านเองหรอกแกเรียกไปจอดเดี๋ยวนี้นะแล้วสิเข้าไปเร็วๆเข้าในไปก็ไปอยู่แล้วล่ะครับไม่รู้จะไปทำไมเร็วเข้าไปแล้วจะถึงอยู่แล้วพายชักช้านะจะรีบไปไหนเราดีๆนิดนึงบ้าร้องตกออกตกใจหมดเลยโอ้ยเอาเรือเข้าไปเร็วฉันจะขึ้นแล้วบ้าเร็วเอาเข้าไปจอดจะขึ้นไปทำไมอะคุณพิษสมัยก็บนท่านอะมีแต่ผีกระดูกผีทั้งนั้นนะครับเออใช่แต่มันมีคุณพี่กับนางนั่นอยู่ด้วยนี่โอ้ยแกเดินขึ้นไปกับฉันนะเดินขึ้นไปด้วยกันสิมันจะได้ไม่น่ากลัวว้ายเดี๋ยวสิไปด้วยกันมาขึ้นมาไม่เอาผมกลัวครับไงผมกลับบ้านดีกว่าครับจะได้ไปแห่กันมาเยอะๆไงครับมาช่วยกันไม่ไหวแล้วครับเราพังคุณก็ผมไปแล้วขึ้นมาไม่ไหวแล้วครับไปไม่ไหนแล้วมาดีกันมาดีกันมาดีกันไปกับฉันแล้วไปกันจะไปไหนอ่ะมาดีกันมาดีแล้วไปWe'll be right back.
นี่ใช่ไหมคะเป็นเครื่องเพชรของตระกูลก็คงใช่คุณย่าไม่ได้เอาไปไหนเลยมันเป็นของเธอทั้งนั้นเลยนะนิดมันควรจะเป็นของคุณมากกว่าค่ะในเมื่อมันอยู่ในที่ของคุณคุณลุงท่านยกให้คุณป้ามนทาหมดแล้วนะเธอเป็นหลานนะนิดมันก็ต้องเป็นของเธอสิดิฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะแล้วคุณย่าก็คงไม่ต้องการของเหล่านี้ดิฉันไม่ได้ยินดีกับสมบัติเหล่านี้มากไปกว่าได้พบจดหมายแสดงความบริสุทธิ์ของคุณย่าถ้างั้นเธอให้ฉันทำยังไงกับของเหล่านี้นะเก็บสิคะเก็บไว้ที่นี่ดีที่สุดแล้วล่ะค่ะตามใจฉันไม่หวังให้ใครมาพบมาเห็นแล้วเอาเครื่องเพชรเหล่านี้ไปใช้อีกเลยขอดิฉันดูหน่อยนะคะฉันบอกว่าเป็นแหวนแต่งงานของท่านคุณลุงคงจะตั้งใจทำไว้ให้เป็นคู่สินะให้ดิฉันเก็บไว้เถอะนะคะในเมื่อมันเป็นคู่กันก็โปรดให้ดิฉันไว้เป็นของคู่กันเถอะค่ะแต่เธอมีใส่สร้อยแล้วนี่นิดยกแหวนให้ฉันบ้างได้ไหมแต่ดิฉันเพียงอยากจะเก็บไว้คู่กันเพื่อระลึกถึงความรักของคุณย่ากับคุณปู่คุณลุงของคุณนะคะฉันรู้แต่ยกแหวนให้ฉันบ้างไม่ได้เลยนะขอฉันเถอะอย่าขัดฉันเลยนะขอบใจนะเป็นอันว่าแหวนวงนี้เป็นของฉันนิดส่งมือมาสิมือมือซ้ายตอนวันแต่งงานฉันเคยสวมแหวนให้เธอแล้วครั้งหนึ่งแต่ครั้งนั้นคุณพ่อเธอเป็นคนจัดการทุกอย่างแม้กระทั่งแหวนวงนั้นวันนี้เดี๋ยวนี้ฉันตั้งใจจะสวมแหวนของฉันวงนี้ให้กับเธอมันเป็นแหวนที่คุณลุงทำให้คุณป้ามนทาด้วยความรักThank you.
คงจะไม่ถอดแล้วคว้างมันทิ้งอีกนะเพียงเธอกับฉันเท่านั้นนะที่รู้ว่ามีเครื่องเพชรอยู่ที่นี่เธออยากจะเก็บจดหมายนี้ไว้เองไหมคุณเก็บไว้เถอะค่ะดิฉันบอกคุณแล้วไงคะว่าให้เป็นการตัดสินใจของคุณ